ยไทยรายวันครับมาถึงคู่เอกนำรายการแล้วนะครับในศึกมวยมันวันศุกร์ผมยืนอยู่ข้างๆกับนักชกในฝั่งมุมแดงคูณต่อศิลาพลครับสวัสดีครับคูณครับโอ้วันนี้น้ำหนักตัวก็ถือว่าไม่มีปัญหาอะไรเลยครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่7โมงดีเราก็ผ่านพิกัดแล้วอ่ะครับวันนี้ต่อยน้ำหนัก119ครับ119สอบครั้งแรกเลยได้เท่าไหร่ 119.4 ครับลดแค่ 0.4 เองน้ำหนักนี้ก็ไม่มีปัญหาฟื้นทันครับส่วนการเตรียมตัวการฟิตซ้อมเนี่ยเราเข้มข้นมากน้อยแค่ไหนในไฟนี้เข้มข้นมากครับซ้อมมานานครับเออซ้อมอยู่ไอ้ค่ายหนุ่มพันเทพครับก็อยู่กับพี่หนุ่มพิษไขแสงอยู่กับพี่เทพอยุธยาครับผมสายสู้รู้กันใช่ไหมใช่ครับซ้อมกับใครในค่ายซ้อมกับไอ้ฟ้าส่องแสงแล้วก็อีสานเขียวกับศิลาทองครับโอ้ตระกูลสายสู้หลายคนเลยครับผมอีสานเขียวนี่ก็มวยเข่าบู๊ทะลุดุดันครับผมนะครับร่างกายก็โอเคร่างกายเต็มที่ครับเต็มทางครับแผนการชกอ่ะก็เดินครับเดินไฟนี้เดินแน่นอนครับไฟนี้ต้องเดินครับนะครับเพราะอะไรต้องเดินเขาคงไม่เดินแน่นอนครับอ๋อเขาอาจจะฝีมือจัดเขาอาจจะตั้งรับใช่ไหมครับผมเราก็เปิดเกมชวนทะเลาะดีกว่าครับผมนะครับมั่นใจมากน้อยแค่ไหนหลังจากที่ผ่านการชั่งน้ำหนักแล้วเนี่ยมั่นใจครับมั่นใจเกินร้อยครับผลงานล่าสุดต่อยใครไว้อ่ะต่อยกับยอดแสนไซครับซอโซพิษครับเป็นไงชนะคะแนนครับที่ไอซันโจครับช่อง3 HD ครับอ๋อช่อง3 HD ช่อง28เราก็ไปชนะไว้ที่จังหวัดไหนนครพนมครับนครพนมนะครับวันนี้ก็จะกลับมาชกช่องทรูอีกครั้งนึงครับผมผลงานที่ช่องทรูเนี่ยล่าสุดจำได้ไหมว่าต่อยใครจำไม่นานแล้วทีวีเราชกหลายไฟเหมือนกันนะนานแล้วครับจำไม่ได้นานแล้วครับก็จำไม่ได้แล้วแต่ว่าไม่เป็นไรผลงานล่าสุดก็โชว์ไว้สวยที่นครพนมละครับผมนะครับอันสุดท้ายท้ายสุดครับปีนี้เราอายุเท่าไหร่ครับ20ครับมาจากบึงการครับบึงการนะครับฝากแฟนมวยชาวบึงการแล้วก็แฟนรายการนิดนึงครับก็อยากให้ชาวบึงการช่วยเป็นกำลังใจผมนะครับไฟนี้ผมซ้อมมาดีครับเต็มที่แน่นอนครับครับนี่คือเสียงความมั่นใจนะครับของคูณต่อศิลาพลก็เจ้าตัวมั่นใจเลยครับว่าวันนี้เนี่ยน่าจะคว้าชัยชนะเพราะว่าซ้อมมาดีมากๆครับครับฟังเสียงของคูณไปแล้วนะครับข้ามมาดูมุมน้ำเงินกันบ้างสิงสัมพันธ์ต่อเป้าเปี่ยมทรัพย์ครับสวัสดีครับโอ้โหนะเฮงนี่พามาช่างตลอดเลยครับดูแลยิ่งกว่าลูกอีกอ่ะครับแต่ครับน้ำหนักตัววันนี้เป็นไงครับลด2ปอนด์ครับวันนี้ลด2ปอนด์แต่ว่าเราใช้เวลาลดเนี่ยแวบเดียวเองครับไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะครับใช่มั้ยก็ผ่านแล้วอ่ะน้ำหนักนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรไม่มีปัญหาเก่งที่สุดในน้ำหนักนี้เนี่ยครับผมกำลังดีเลยครับผลงานระยะหลังนี่คำว่าแพ้สะกดไม่เป็นละชนะมากี่ไฟแล้วครับ89ไฟ89ไฟนี่ชนะรวดเลยเอาเท่าที่จำได้เราชนะใครมาบ้างในช่วงระยะหลังเนี่ยก็ชนะวัฒนา12พี่น้องก็ชนะฟ้าส่องแสงก็เพื่อรวมคายคู่ชกวันนี้แหละครับแล้วมีอีกไหมจำได้ไหมก็ชนะโชคพิชาจำไม่ได้จำไม่ได้แล้วเอาแค่2คนพอแต่ผลงานก็สวยหรูเลยแหละครับในการฟิตซ้อมก็ซ้อมอยู่มีนาโยธินครับซ้อมกับใครบ้างอะก็มีพวกพี่ๆต่างชาติช่วยปั้มพวกใครเอกประชาเหรอมีพวกวันพิชิตแล้วก็มวยต่างชาติตัวใหญ่ๆวันพิชิตนี่คือช่วยปั้มช่วยซ้อมแล้ววันเฮงอาจจะสอนการต่อยหมัดแล้วก็มีมวยต่างชาติอีกเพราะว่ามีนักยูทินนี่ฝรั่งก็ซ้อมอยู่ในค่ายเยอะมากนะครับร่างกายก็โอเคเลยแล้ววันนี้แผนการชกระวังไว้ยังไงเจอกับคูนคูนนี่เขาเป็นมวยฝีมือก็ได้มวยเข่าก็ได้ก็ชกไปตามเกมก่อนตามเกมพื้นเพเนี่ยเราเป็นมวยอะไรอ่ะก็มวยครบเครื่องครับเราครบเครื่องนอกก็ได้ในก็ได้เหมือนกันครับกำปั้นหนักด้วยนะครับเพราะว่าหลังๆก็เห็นเช็คบินคู่ต่อสู้บ่อยอยู่ครับนะครับความมั่นใจ 100% ครับ 100% ครับนะเฮงกระซิบอะไรบอกเราไหมในไฟนี้ไม่มีคือตอนนี้ยังไม่บอกนะแต่ว่าตอนชกเนี่ยอาจจะบอกว่าต้องชกแบบนี้นะอะไรประมาณนี้นะครับสุดท้ายท้ายสุดครับปีนี้เราอายุเท่าไหร่ครับ20ครับมาจากจังหวัดจังหวัดตรังอ้าวฝากแฟนมวยชาวตรังหน่อยภาคใต้หน่อยฝากแฟนมวยเจ้าจังหวัดตรังช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับวันนี้ผมจะทำให้เต็มที่ครับครับนี่แหละครับเสียงของดาวรุ่งฟอร์มสดอีกคนนึงนะครับคือสิงสัมพันธ์89ไฟหลังนี่ชนะรวดเลยครับ
ยไทยรายวัน